ยามเศร้าที่เวียงจันทน์คนเนาะตอนนี้บอกคำอยู่ที่เขตบ้านปากทางเนาะบ้านปากทางเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์วันนี้จะไปส่งยูทูบเบอร์ดังทุกคนครับไปส่งคนยูคิวสายเหนือทุกคนเพราะว่าเพิ่นคนขับรถส่วนตัวพี่น้องเพิ่นสิไปหาผู้สาวเนาะตรงนี้เพิ่นแหกค่าน้ำมันละ50,000เดี๋ยวมาแม่นมาฟรีได้เพราะมันตรงฟรีได้รถกับรถเฮาซื้อแล้วทุกคนคิดทุกบาททุกสตางค์ได้เลี้ยงเขามันพร้อมเลี้ยงเขาพร้อมเลี้ยงกาแฟพร้อมกาแฟยังไม่เลี้ยงไปแต่คันยูราจิมานี่เป็นไปไม่ได้ทุกคนธุรกิจเนาะเป็นธุรกิจที่ไหนก็ว่าทุกคนกดไลค์กดติดตามกดทักใต้นะฟังเด้อทักฟังหรือว่ากดปุ๊บซุปเปอร์แท้งให้เบาคำเลยเนาะเบาอีกครับเอ้ยคันกดไลค์สิก็ได้เนาะเราบ่เป็นหยังดอกไปทุกคนเบิ่งข้างหน้าต่อเนาะเอาสิว่าโอ้ยก็เว้าหลายแล้วมันว่าบล็อกสองไอ้น้องนี่ก่อนว่าร้านค้านั่นนะครับทุกวันเพราะว่าเป็นร้านธุรกิจของคนจีนนั่นแหละครับมาลงยาวเลยถนนเส้นนี้นะครับน้องด้วงดุกนาทองน้องแต่งน้องด้วงปากทากดุกนาทองน้องแต่งยาวเลยซ้ายขวาเนี่ยทับซ้ายทับขวามีแต่ร้านค้านะครับโกดังโอ้สวนมีที่แล้วที่ทุ่งนานะครับสวนจีนทุกคนเลยบ่ดิเอาอีกวะบอกเออตัวอันถามดีแท้บัดนี้ก็ฮานมีหวังต้าทุกคนครับอันนี้ฮานใหม่เนี่ยก็ฮานเดิมฮานใหม่ฮานดังมีโกดังโกดังฮานใหม่ถูกป่ะโอ้นี่เงินโตว่ะโอ้เงินเมาครับบ่ดิว่ะคฤหาสน์เสียอีกทุกคนหรือว่าหรือว่าเป็นบ่อนเรียนเวียกป่าเอกเนาะบอลป่าเอกเบิ่งแล้วนี่มันเป็นถ้าเป็นยามได้อยู่สมัครยามเนี่ยอันนั้นไม่เนาะก็พยายามขนปีปากทางตัดต้นไม้เขตนี้เขตนี่อย่างบ้านบัวใช่ป่ะโปแมนบ้านบัวนั่นแหละฝนดงน้ำทองเขตนี้เนาะเด็กมีฮาร์ดหาอะไรรถไล่ตะกี้ไผ่ซื้อคือจะเป็นอย่างซี่ทุกคนเนาะเป็นทงนาตำๆเขตข้างเดินยนต์เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราพัฒนาไปหลายห้องแฮมมานีวันนี่ก็คักทุกคนไอ้เอกครับประกันให้เนาะห้องคักสะอาดผมเคยพาผู้สาวนอนบ่เคยมีนี่หมอตึสุดยอดเลยนี่นะเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนไปสำรวจเขตเส้นทางสีไข่สีเกิดเนาะอัปเดตละฮอดฮอดใส่แล้วคู่มือนี่เนาะไปมาห้องเสร็จแล้วเพราะว่าทุกเดือนเป้าคำจะพามาเดี๋ยวเดือนละคลิปเดือนละคลิปใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวตอนนี้จะไปทายเขตนะให้เบิ่งก่อนทายเขตคิวรถใส่เนื้อเนื่องจากเขาจะไปส่งไอเอกนะเข้ามาแล้วก็ถือโอกาสมาทายเลยเป็นมาชิบัยฮาผู้สาวคนอยู่แข่งในพวกเนาะติดตามน้ำซ่องเพิ่นได้ทุกคนได้เนาะแต่เบาคำกับสิเป็นเลาะในเวียงจันทร์นี่แหละพาทุกคนมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของเวียงจันทร์มาตักน้ำท่วมแต่ว่าจะสักหน่อยเขาก็ผมบอกผมหมดแล้วนะครับก็สังเกตนะต้องไปก็จะมีเงินลึกร่างแปลกหักแท้บ่เนี่ยไม่ได้ด้วยนะโอ้หลายล้านบาทเลยนะหลายล้านกีบนะหลายแสนดอลลาร์ก็ที่ว่าเนี่ยต้องขวดก็เป็นฟาร์มทุกคนฟาร์มขี้กระเดือนฟาร์มเฮ็ดฟาร์มอย่างต่างๆไม่อย่างองค์เนี่ยนั่งท่ารถไปก็จะเป็นหนองแตกนะครับหนองแตกเรียกขวดหนองพญาทุกคน 7.5 กิโลเมตรหนองพญาทางตัดใหม่หนองพญาอยู่ไปคาดเดี๋ยวเซนนี่กันโอ้เซนนี่ดินแพงนะแมทละลายร้อยได้เนาะพวกที่สร้างตอนนี้เขาจะเป็นพวกเครื่องหาดก่อนนะเขาจะหันหลังใหญ่ๆ
แต่ว่าคนที่สร้างถนนไปก็น่าจะเป็นระดับสุดยอดเพราะมันเป็นการเปิดหน้าดินที่แบบว่าผ่านเข้าไปทุ่งนาแล้วที่ตาบอดเขียนปากทางอันนี้มันน่าจะเป็นดงนาทองแล้วเนาะกำไส้ในห้องการบ้านเลยนะสดๆแซ่บๆในห้องการบ้านเลยทุกคนนาทองอันนี้ก็วัดเวียงทองวัดเวียงทองก็เป็นบอนสุสานสุสานคนจีนทุกคนเข้าไปในนั้นจะเป็นโอ้เป็นธาตุเป็นอย่างพิลึกเนาะนาแน่นไรวัดเวียงทองเนี่ยน่าเชื่อนะครับว่า8ปีผ่านไปมันจะเป็นอย่างนี้ต้องสำหรับบ้านเฮียนหนาแน่นทุกคนบ้านเฮียนหนาแน่นอะไรถนนเส้นนี้ก็ยาวไปโน่นแหละครับออกไปหนองแตกสีเกิดนะครับปอทอสองสองปั๊มนะครับที่หนองแตกปั๊มปั๊มทางเรียนอันนี้รักหนึ่งหรอคนอันนี้บ้านนายเอกทุกคนเพื่อนมาสมัครเป็นคนสวนบางหนึ่งเนี่ยบ่แม่นคนงามคนบ่เอาง่ามของบ่เอาอะไรของบ่ทันน่ะคือสิแม่นรอเลี้ยมไดเนี่ยคนก็บ่ได้แล้วเพราะว่าอยากไดเนี่ยจะนี่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานเขาบ่เอาแล้วเนาะถึงขนาดเนาะสุขภาพเนี่ยสุขภาพดีหาซื้อบ่ได้เพิ่นว่าเนาะอยากแข็งแรงต้องออกกําลังกายสร้างเองว่าซะซะบ่าวคํานี่ก็ใจจ่อยที่นี่ก็เสี่ยงกันด้วยเนาะเนี่ยห้างขายรถมือ2มันโอ้บ่มันง่ายตึกห้างก็มีอยู่ทุกคนประมาณ 4-5 ตึกตามเส้นทางนี่นะอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของอย่างต่างๆแหละพร้อมๆแหละเนาะก็เลยเป็นประมาณนี้บริษัทลาวจีนเทิงเฟ่ขายเครื่องยนต์ก็สร้างฮอตแล้วทุกคนเนาะฮอตแล้วฮอตแล้วคิวรถสายเหนือแดนงามเนาะคือเก่าทุกคนคงคอนเซปต์เนี่ยคือเก่าทั้งหน้านี่ดุ่มหน้าทองนะครับอยู่รถสายเหนือนะครับจะไปดุ่มข้าวปลาดุ่มไก่ไก่ย่างบุรีไปทางนี้นะครับหลวงน้ำกรองหลวงน้ำตาบอกแก้วจะไหนเข้าไปไหนบนนี้จังไหนนี่จอดนอกนี่บ่อย่าไปเอกเลยยุ่งขนาดนี้นี่อ่ะทุกคนยางรอเบิ่งสภาพคิวรถลงก่อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเอกคุณจะพาไปกินกาแฟอยู่ในคิวรถทุกคนมีบ่หากาแฟอ่ะติดตามน้ำกันไปสถานีขนส่งโดยสารสายเหนือภายในและต่างประเทศ Northern Bus Station Domestic and International ทุกคนเนาะเอาจากเว้าถึกเว้าผิดพาทุกคนย่างสำรวจทางด้านในเนาะเพราะว่าช่วงปีใหม่กันพามาแล้วทุกคนแต่ว่าหามาเบิ่งความแตกต่างระหว่างปัจจุบันและปีใหม่เนาะจะเป็นจังได๋ค่ารถจะขึ้นบ่เนาะเดี๋ยวบอกคำพาไปชมน้ำกันนี่เข้ามาก็คงคอนเซ็ปต์ทุกคนบรรยากาศมีห้างกาแฟมีอย่างห้างข้าวเปียกห้างเฟอเนาะตัวย่างนี่ไปใช้เนี่ยทุกคน 250,000 เนาะราคาต่างอัปเดตทุกคนได้เบิ่งเนาะแกนเท้า 200,000 สนคาม 130,000 ป้ายเปิดเจออยู่นี่เนาะนี่ก็ไปใช้สมบูรณ์ 180,000 ไปล่องแจ้ง 200,000 200,000 กีบเมืองเหี่ยม 500,000
ซ้ำเหนือ400,000เชียงขวาง200,000ซาวปูคูน200,000ฮาโทม200,500เมืองคำ200,800พงสาลี400,500เมืองใหม่400,500ปากมอง300,500ต้นเพิ่ง600,000แล้วคนไก่สุดละส่วนบอกแก้วแล้วแม่500,000อุดมไซส์300,500เราจะเห็นได้ว่าค่ารถนี่ถือกันค่ารถไฟน้อยหนึ่งเนาะเอาง่ายๆเนาะเออคือไปอุดมไซส์นี่คันว่าขี่รถสั้นสองนี่ก็ราคาพอแพงนะประมาณ300,000ปลาย400,000เนี่ยบรรยากาศรถทางด้านหลังทางด้านหลังรถเชียงขวางรถกาซีวังเวียงไล่ทุกคนเนี่ยรถตู้ไปเชียงขวางก็มีนี่นะรถตู้ไปเชียงขวางไปสนาคามไปกาซีเต็มทุกคนหลายนี่แหละเป็นบัสสเตชันเนาะเป็นคิวรถอยู่ในสถานีขนส่งสายเหนือประมาณนี้ภูคุ้นหลวงพระบางบ่อแก้วลองแจ้งเอา8โมงที่8โมงเออลองแจ้งนะแจ้งที่ไปลองแจ้งเลยเออไปเลยไปเลยไปลองแจ้งเลยของแท้ทุกคนคันนี้แลนลองแจ้งเวียงจันทน์เนาะไปทางน้ำยอนฮะลองแจ้งน้ำยอนไปทักษิณไปน้ำยอนเมืองอะนะโอ้กำแลงเส้นนั้นอยู่แล้วเส้นน้ำยอนเส้นน้ำโม่น่ะเอาทุกคนแล้วพ่อกันเนาะเดี๋ยวทรงเอกเป็นเดินทางต่อแล้วเขาก็ไปประจนภัยต่อสู่เส้นทางสีเกิดสีไทยนะอีกคนเดินทางแล้วแจ้งเด้อกันนี้กันนี้ทุกคนกันกันนี้อ่ะพ่อกันทุกคนไปบายสวัสดีทุกคนเนาะพบกับซองบาวคำพาเที่ยวจาโน่สเกลเซนเตอร์ทุกคนอันนี้บาวคำกับชีพาทุกคนมาสำรวจเนาะเส้นทางสีไข่สีเกิดเส้นเก่าเส้นเคยเนื่องจากเป็นครบวงรอบประจำเดือนแล้วทุกคนเนาะเดือนนี้ก็เป็นวันที่5วันที่5เดือน5ปี2024เนาะมาเบิ่งเส้นทางมาเบิ่งความคืบหน้าบ่าไปฮอดใส่แล้วเนาะเนี่ยเข้าตั้งแต่สีเกิดมาก็สิมีห้างขายเครื่องห้างขายรถต่างๆนี่ตามเส้นทางก็เพิ่นปูไปต้องกำหนึ่งครับทุกคนกำซ้ายมือคาชิวาเลยเป็นฟังออกเมืองเนาะฟังออกเมืองของกลุ่มบริษัทต่างเจริญนี่แหละก็เป็นโครงการคือบอกคำว่าเนาะยาว6กิโลเมตรโดยประมาณเนาะ 6,316 เมตรเนาะทางเมดก็เป็นโครงการระยะ18เดือนเนาะผ่านมาก็ได้เกือบครึ่งปีแล้วเนาะที่ว่าเพิ่นลงมือมานี่เนาะก็ได้ประมาณนี้รถไล่ทุกคนเนาะรถโนนไฮรถวังเวียงสินะออกจากคิวสายเหนือมากระแลนทางสินนี่เด็กกำขวดก็เป็นห้องระบายน้ำกำซ้ายก็เป็นสองฝั่งข้างนะทุกคนห้องระบายน้ำเนาะแล้วก็เป็นทางเบตงคือซีเมน
4เลนใหญ่2เลนน้อยเนาะถ้าบอกคําเบิ่งบ่ผิดนี่เนาะขนาดเส้นทางนะมาเบิ่งว่าเส้นทางนี้เพิ่นจะแล้วตามกําหนดบ่ทุกคนเพิ่นก็บ่เขียนบ่วันสิ้นสุดโครงการเด้อแต่เพิ่นว่าเขียนว่า18เดือนซื่อเนาะเบิ่งนํากันว่ามื้อใดจะเป็นมื้อเปิดเส้นทางตัวนี้เนาะเนี่ยมันก็มีการเทซีมังเทเบตงของกลุ่มบริษัทต่างเจริญคอนสตรัคชั่นออกแบบและก่อสร้างกำลังปาดอยู่เนี่ยเนาะกำลังปาดอยู่เนี่ยเส้นทางก็มีการหดน้ำเป็นบางระยะนะทุกคนเนี่ยหดไปขี่ไปนะประมาณนี้นี่รถตู้ประเทศลาวนี่เห็นว่าความแบกเครื่องได้นะเนาะแบกเครื่องก็เต็มแบกรถจักรก็เต็มหลังรถอยู่หั่นเนาะเก่งเด้จริงๆมันเสี่ยงนะเนาะเสี่ยงต่อการลดน้ำหนักบ่ไหวแล้วมันสิทับคนนะรถติดทุกคนเพิ่นจะปล่อยรถออกแต่ละฝั่งเนาะปล่อยขาออกปล่อยขาเข้าเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะเนื่องจากมีบางจุดนี่รถเพิ่นจอดตันทางเส้นนึงไว้เหตุการณ์ก่อสร้างหั่นแล้วเด้ทอเพิ่นนะทอกับประมาณเม็ดนึงคูณเม็ดปลายเนาะเม็ดซาวคูณเม็ดซาวบ่ประมาณนี้เรื่องของความกว้างเนาะตลาดลาโอซีประมาณหั่นทุกคนเนาะตามที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละว่าปูไปตรงเขตสีเกิดเนี่ยฮอดใส่แล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางหน้าเติมทุกคนเนาะว่าเพิ่นสิมีการเฮ็ดโครงการแบบต่อเนื่องอีกบ่เนาะคอยเบิ่งนํากันอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางอย่างยังบ่ทันลอกแล้วเนาะทางอย่างน้อยนึงนี่ป้าปลายเนาะอยู่หน้าตลาดโอซีนี่เนาะแต่ตึกอาคารนี่มันร้ายทุกคนทางเส้นนี่เนี่ยทางบริษัทมุยเจริญยนต์การค้านี่เนาะบริษัทสปอร์ตแทงนี่ห้างค้าห้างขายเฮือนสารานแป้นี่มันเต็มทุกคนเต็มกับบริษัทบุฟเฟ่999หับสมัครพนักงานแห่งงานขาดหลายทุกคนอยู่ลาวเฮานะเนาะเรื่องแห่งงานไหลออกนอกประเทศเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อแน่แล้วเงินเดือนเนาะขึ้นหลายเขาก็จ้างบ่ได้ทุกคนเนาะเงินเดือนห้องมาหลายนะเนื่องจากรายรับซ้ําเก่าแต่ราคาใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นนั้นเนาะนั่นก็แล้วแต่ผู้ประกอบการเพิ่นสิตั้งราคาเนาะว่าค่าแห่งงานจังได๋เด้ออูไปตรงอยู่บ๊ายบายดูว่าประมาณนี้ทุกคนตามที่เห็นอยู่แล้วเนาะเรือขวดนี่ก็ไปจันทร์สว่างไปจันทร์สว่างไปหนองแตงเหนือใช่ไหมไปไม่ยังเด็กก็พวกเลยเนาะออกไปบ้านใหม่หนองดาพวกเลยเนาะเรือขวดนี่บ้านหนองแตงเหนือรถบรรทุกนี่ก็หลายพอสมควรเนาะนี่ก็หลายต้นนะนี่นะ
เสาสองล้อเครื่องการควบคุมน้ำหนักรถกับพวกปันใดทุกคนยูลาเขานะแต่ปัจจุบันนี้เพื่อนก็มีการควบคุมอยู่เนาะเพื่อนตั้งจุดสั่งน้ำหนักนะแต่บอกว่าจะเปลี่ยนจังใดนะประมาณหนึ่งว่าจะรถแก่เกินก็มีอยู่บางส่วนก็กวดประไวบ่จักสิว่าเนี่ยคลิปแล้วว่าคำพาวทายนี่ตัวนี้นี่ยังกำลังเทอยู่เนาะปัจจุบันนี้ก็เทแล้วตอนหนึ่งแล้วก็โจ๊ไปนะนี่เส้นทางเบตงทางกลางไปเทแล้วตอนหนึ่งแล้วก็โจ๊ไปเชื่อว่าจะได้ทุกคนเนาะเอาตามทุกคนได้เห็นอยู่แล้วไปขอแต่ให้แล้วตามกำหนดแล้วก็โอเคทุกคนที่จริงน่าจะเทกำขัวไปก่อนเนาะกำขัวแห้งแล้วก็ให้เทแล้วก็เทกำไส้สินะแต่อันนี้มันก็เป็นตอนเป็นตอนบ่ต่อเนื่องเนาะบ่เป็นตอนยาวไปเลยว่าซั่นๆเนาะ บรรยากาศเมื่อก่อนไฟดับเมื่อซื้อเงินพายุเข้ามื้อนี้อากาศปกตินะแต่ว่าขี้ฝุ่นหลายเขียดได้นะฝุ่นแท้ฝุ่นว่าสารไม้กระแตะอยู่ได้นี่เนาะอยากซื้อไม้กระแตะมาซื้ออยู่ได้ทุกคนขี้ฝุ่นได้ทุกคนเนาะถึงจะหดน้ำกับขี้ฝุ่นอยู่เดี๋ยวตามทุกคนได้เห็นนี่แหละเก็บภาพเป็นวิดีโอเนาะมีการวางท่อสร้างท่อจะเนี่ยนี่ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์ทุกคนก็ยังมีการสืบต่อเหตุเรียกต่อไปค่าแรงงานปัจจุบันนี้ทราบบอกคำถามมานี่คันแรงงานทั่วไปบ่มีสี่มือหลายนี่ก็มือหนึ่งประมาณ150,000ทุกคน150,000หรือว่า180,000เนาะประมาณ7 ดอลลาร์สินะ7 ดอลลาร์8 ดอลลาร์ต่อมือคันมีฝีมือขึ้นไปก็ไล่เป็นลำดับเนาะ10 ดอลลาร์10 ดอลลาร์ไปตามกำหนดแต่ละเวียขันแล้วเนาะคำนี้ก็ยังไม่มีความเคลือบหน้าทุกคนจะมีน้อยเดียวเนาะตามทุกคนได้เห็นมีการเบิกดินน้อยนึงเกล็ดดินน้อยนึงแต่สิให้เศษเปียงเปียงกับสิบ่ได้เลยทุกคนเกี่ยวกับเรื่องกุญจักในประเทศลาวเนี่ยมันบ่เพียงพอเนาะอาจจะเป็นผู้ขับเมาเนี่ยผู้ขับเมาเนี่ยรถน้อยบ่จังได๋เนาะเทียบกับต่างประเทศบ่ได้เลยเนาะเทียบใส่เวียดนามเทียบใส่ญี่ปุ่นเทียบใส่ไทยนี่บ่ได้เพราะว่ากลจักเขานี่พร้อมเสมอทุกคนเนาะเช่นเอกสารปั๊บเขาก็เริ่มโลดเนาะคันเกินมือหนึ่งเขาก็ไล่เป็นเปอร์เซ็นต์โลดปั๊บใหม่มือหนึ่งเท่าไหร่20,000 ดอลลาร์บ่ร้อยล้านบ่200 ล้านบ่สินะแต่ยูลาเขาก็น่าจะมีขึ้นทุกคนเรื่องของการละเมิดสัญญาใช่ไหมถ้าแล้วบ่กำหนดนี่ก็มีการปั๊บใหม่แต่บ่ฮู้ว่าปฏิบัติได้
สำแดงหลายคนก็เสียหน้าบ้านไปได้เนาะแนวตั้งเฮือนอยู่เกินเสาไฟเนาะเสาไฟอยู่ไหนเพิ่นเฮือนอยู่นอกเนาะเนี่ยเรื่องของตามกฎหมายนี่ก็ตั้งต้องตั้งเฮือนอยู่หลังเสาไฟไปประมาณ18บ่ประมาณนี้บ่ล่ะเพราะมันจะเป็นเขตพัฒนาอยู่เนาะเรื่องเสาพื้นเสาไฟนี่ฝ่ายบ้องก็ได้ทุบไปทุกคนเส้นทางเลยนะทุบเบตงไปเงินอยู่หลังเสาไฟบ่ฮู้ว่าเสาไฟนี่มาตั้งก่อนหรือว่าจังได๋ตะกี้ผู้ใดฮู้ก็บอกเลยทุกคนแต่บ่เอาคำเกิดมานี่ก็เห็นแล้วเนาะเห็นจังซี่นะเห็นเสาไฟใหญ่แบบนี้แล้วก็อาคารบ้านเฮือนก็บุกลุกมาหานะเข้ามาบุกลุกเข้ามาโอ้สุดยอดเลยฝุ่นเป็นฝุ่นนะทุกคนนี่เฮ็ดแบบนี้ยาวก็สิโอเคอยู่เนาะเฮ็ดทั้งกลางนี่ก่อนชื่อนี่นะเฮ็ดเป็น2เลนท่านคันมันแห้งปูนเสร็จตัวแล้วก็ให้รถเที่ยวทั้งกลางท่านแล้วก็เฮ็ดทั้งครอบใช่นะอันนี้เฮ็ดทั้งกลางเส้นเดียว2เส้นตามทุกคนได้เห็นนั่นแหละก็จังการสัญจรกับสิงห์ยากก็สิงห์ยากเติบขาโบกรถไปโบกรถออกบอกโบกรถเขาออกอยู่เนี่ยเนาะอยู่ต่อหน้าวัดนะเราที่บ่นี่เด้เส้นทางแข่งงานกันตามทุกคนเห็นเนาะจู1 10คน10คน10คนประมาณนี้เป็นจู้เป็นกองไปเฮ็ดคู่กั้นทางอีกเนาะที่จึงคู่กั้นทางนี่บ่ใส่ตัวใหญ่ๆบัดนี้ก็ได้เนาะเฮ็ดเป็นแบริเออร์นะเวลาเฮาอยากสลับการจราจรหรือว่าอีหยังมันก็ง่ายขึ้นนี่เป็นคู่กั้นทางกับแมตป้ายบ่ได้นี่ความกว้าง3เอาคําเบิ่งนี่เนาะคู่กั้นทางแมตป้าย2เมตรบ่ได้นี่บริษัทลีน่าเจริญการค้านี่แม่มันที่5ทุกคนเด้อเนาะที่5เดือน5เนี่ยเรียกขวดไปทงปงนี่นะเนาะไปหนองอ้อพุ่นแล้วทงปงหนองอ้อเกาเลี้ยวสิเนาะซอดออกจากนี้ไปอยู่ใกล้ห้องหมอปัวตานี่เนาะทางแวะทงปงนะห้างขายรถมือสองนี่มันร้ายเลยวะห้างขายรถมือสองความคืบหน้าเขียนหน้าแห่เนี่ยบ่ปานใดนะทุกคน
ลอกหน้าดินออกแล้วก็เป็นทางแดงสิแหละเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวไปซ่องเบิ่งเพิ่นวางท่อได้เนาะเป็นเฮ็ดจังได๋เนี่ยเป็นท่อกอทุกคนเนาะเป็นท่อกอความกว้างประมาณเมตร1เนาะความสูงก็ประมาณเมตร1เมตร20คือกันแล้วแต่พื้นที่ได้ตามพื้นที่ได้สูงเนาะสามบ่คําเบิ่งนึงมาเบิ่งมาเวลาฝนตกหนักนี่สิระบายน้ําได้ทันบ่แต่บอกคำขึ้นว่าน่ะจะบ่ทันเนาะเนื่องจากมันน้อยนะเนาะเมตร1กับระยะทางซ้ำนี่ติดตามไปนำกันท่อระบายน้ำเพิ่นสิไปจังได๋สิสู้ฤดูฝนได้บ่บ่อนขายปลาเนี่ยขายปลาน้อยเนาะอยู่ใกล้เขตสีไข่เนี่ยเรื่องของเซฟตี้ก็ตามทุกคนเห็นเนาะเส้นเซฟตี้ก็ประมาณนึงกับบ่ได้คือว่าน่ะเทียบกับคนอื่นบ่ได้หรอกทุกคนประมาณนี้เนาะลาวลาวก็คือลาวเนาะเนี่ยปูจังซี่แหละปูแล้วก็ยะวางไปจังซี่เบตงน่ะเริ่มไปต้องเบิ่งจากตาเป้านี่ก็ถือว่าเนียนได้ทุกคนเนาะเรื่องของการปูเฮานะจะต้องมาเบิ่งอีกทีนึงว่ามันสิกุ้มดนบ่โครงการนี้หลายล้านดอลลาร์นะดูโครงการตัวนี้ในโซนี้ก็สร้างเพิ่นก็มีการโลเบนมีการลงหินลงอย่างตามทุกคนเห็นแล้วเนาะนี่เครื่องก็จนตกเนาะอันนี้ก็เลยเนี่ยขุมนะยามฝนนี่ก็ดีดน้ำใส่กันเนาะยามมันแรงก็เหยียบขี้ฝุ่นใส่กันตามนีเนาะถ่ายมาฝากพี่น้องคนลาวทุกคนเนาะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะอยู่ทางอเมริกาอยู่ทางแคนาดาฝรั่งอังกฤษญี่ปุ่นออสเตรเลียเนาะคนลาวไปอยู่หลายประเทศทุกคนก็บอกคําเว้าแล้วเนาะอยู่อเมริกาก็50รัฐนี่ก็อย่างว่าครบติบ่เนาะอาจจะอยู่รัฐใดน้อยรัฐใดหลายเนาะเพิ่นก็ติดตามช่องบอกคําอยู่ขอบใจทางผู้สนับสนุนเนาะว่าจะเป็นทั้งเอไอออดเนาะหรือว่าเอไอลิลีสินะ
พลุงสุวรรณต่างๆก็พี่เพิ่นคอยซัพพอร์ตการเดินทางของบ่าวคำตลอดมาเนาะจะไปถ่ายธรรมชาติอยู่ต่างแข่งคนได้เบิ่งหั่นแหละเวียงจันทน์บางจุดอัปเดตสภาพสถานการณ์บ้านเมืองเฮาเพราะบ่ค่อยมีคนถ่ายทุกคนในบ่าวคำก็ถือโอกาสมาถ่ายทุกคนได้เบิ่งเนาะถึงจะบ่แม่นโปรเฟสชั่นอลแต่ก็พยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดนั่นแหละไปเนาะบางเทื่อก็เสียงลมแฮงโพดบางเทื่อก็แกงกล้องแฮงโพดสินะก็ประมาณนึงทุกคนเนาะเฮาบ่แม่นสายถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเนาะแต่ก็ถ่ายได้ประมาณนี้แหละเนาะถ้าทุกคนได้มากก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะซองเบาคำหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งเนาะเป็นกำลังใจทางเบาคำก็ได้เนาะฝากมือเบาคำก็สิไลฟ์สดมาเบิ่งมาล้มกันได้แซดล้มกันว่าอธิบายเรื่องนี้สักคนฟังเนาะบางทีอยากถามนั้นถามนี่คันเบาคำมีข้อมูลก็สิตอบทุกคนดอกเนาะก็สิมาเล่าสู่ฟังมาตอบสู่ฟังว่าเป็นจังได๋ให้เฮ็ดตลาดซื้อขายตลาดซื้อขายในปัจจุบันก็ยังคือเก่าทุกคนประมาณนั่นแหละนี่ก็3 แยกสีไข่เนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยไปทางน้ำสังท้องเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปวัดไตเนาะกลับคืนกลับไปเส้นสีเกิดหนองแตงคนโฮงคนละเนาะ13เดือนนะเนี่ยควันไฟเหลืองก็ยังไม่คุมอยู่นี่เด้เนาะตามทุกคนเห็นนี่แหละเอาทุกคนแล้วพบกับเมนคลิปหน้าเนาะมาคำสิพาไปเสกอะฝากเบิ่งติดตามน้ำกันเดี๋ยวเบาคำพาออกคลิปอีกแล้วไปแล้วพ่อกันบ๊ายบาย